ตัดเป็นตัดสี่ดาราที่ถูกปลดแม้เคยเป็นลูกรักเรียกได้ว่าข่าวนี้เถือเป็นข่าวช็อกของวงการบันเทิงเลยล่ะค่ะเมื่อช่องใหญ่อย่าง 7HD ร้อนจดหมายปลดพระเอกดาวรุ่งอย่างเอ็มกิตาริศบุตรพรมแบบฟ้าผ่าแม้จะเคยเป็นลูกรักของช่องและทําละครเรตติ้งสูงๆให้กับช่องมาแล้วก็ตามโดยหลายคนก็คาดเดาไปว่าน่าจะเกี่ยวกับปมถูกลอตเตอรี่ทิปหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาช่อง7มักจะเด็ดขาดและเลือกที่จะปลดนักแสดงที่ทําพิดสัญญาหรือมีข่าว ไม่ไดีออกมาทันทีซึ่งต้องบอกเลยว่านอกจากจะมีหนุ่มบิ๊กเอ็มที่ถูกปลดฟ้าผ่าแล้วยังมีนักสแสดงดาวรุ่งที่ถูกปลดแบบฟ้าผ่าอีก3คนด้วยกันนั่นก็คือนักสแสดงหนุม่มโกวสินอัศวะนรนาทเพราะหลังจากที่โผล่ไปร่วมรายการดังของต่างช่องหางช่องเจ็ดก็ร่นจดหมายยุติสัญญากับโกทันทีท่ามกลางความตกใจของแฟนๆเพราะหนุ่มคนนี้ก็ถือว่ากําลังมาแรงมากตามมาด้วยนักสแสดงพิธีกรสามมากความสามารถอย่างมิวเซริลพั เพราะเมื่อปี2564ทางช่องก็ได้ปลดมิ้วจากหน้าที่พิธีกรแบบฟ้าผ่าเนื่องจากผู้ใหญ่มองว่าเจ้าตัวนั้นใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมในโซเชียลซึ่งเจ้าตัวขอนอมรับความผิดตรงนี้และขอโทษที่ใช้คำไม่สุภาพสุดท้ายนักสแสดงหนุม่มแพนสุรเกียรติก็สร้างความช็อกไม่แพ้กันเพราะช่องเจ็ดได้ยุติสัญญาแบบฟ้าผ่าเนื่องจากพฤติกรรมผิดกฎหมายอย่างเมาแล้วขับซึ่งหนุ่มแพนก็ยอมรับผิดและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแหม่ต้อง ยอมรับเลยว่าการจัดการนักแสดงของช่องเจ็ดนันถือว่าเด็ดขาดมากเลยล่ะค่ะเพราะใครที่ทําผิดสัญญาช่องหรือกระทําความผิดที่ไม่เหมาะสมช่องก็พร้อมที่จะยุติสัญญาแบบทันทีแม้ในบางครั้งจะตามมาด้วยเสียงวิจารณ์ก็ตาม